สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวพักค่ำนะคะวันนี้วันจันทร์ที่1กันยายน2557พบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันกรองแก้วชัยกฤตและวันนี้ล่ามอาจารย์ภาษามืออาจารย์กนิษฐารัตนศิลป์ค่ะครับเริ่มต้นเดือนใหม่สัปดาห์ใหม่นะครับกันยายนวันที่1วันนี้เราไปเริ่มที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดครับนำผู้บัญชาการเหล่าทัพเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมคณะอธิพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาไสยผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกประจินจันตองผู้บัญชาการทหารอากาศพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรองผู้บัญชาการทหารบกและนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วปลัดกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการเป็นการเยือนประเทศแรกหลังเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีโดยได้เยี่ยมเข้าคารวะพลเอกเตียบันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาและร่วมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและหารือข้อราชการซึ่งพลเอกธนศักดิ์ได้ชี้แจงความจำเป็นในการเข้ายึดอำนาจของคสช.เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในประเทศที่อาจส่งผลกระทบถึงกลุ่มอาเซียนพร้อมขอบคุณการเยือนไทยของพลเอกเตียบันถือเป็นกำลังใจอย่างสูงของมิตรประเทศขณะนี้ไทยกำลังก้าวเข้าสู่รถแมพขั้นที่2คือการมีคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศด้านพลเอกเตียบันฝากสารแสดงความยินดีกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่เขารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมได้ย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ดีและชื่นชมการบริหารประเทศของคสช.สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะปัญหาแรงงานยืนยันว่ากัมพูชาจะไม่ให้กลุ่มต่อต้านคสช.ใช้ประเทศเป็นรากฐานในการเคลื่อนไหวเด็ดขาดจากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมกับนำสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาโดยใช้เวลากว่า1ชั่วโมงในการชี้แจงสถานการณ์ของไทยและเจตนารมณ์การทำงานของคสช.ซึ่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชามีความเข้าใจและฝากแสดงความยินดีไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าคสช.และรัฐบาลชุดใหม่จะทำให้ประเทศเดินหน้าได้อย่างมั่นคงและยินดีจะพัฒนาประเทศร่วมกันโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน